บริษัทสายฟ้าก่อสร้างก่อตั้งขึ้นในปี2512นับถึงวันนี้ก็เป็นระยะเวลาประมาณ47ปีเศษนะครับครั้งแรกเนี่ยเรารับงานเป็นงานประเภทโครงเหล็กหลังคานะครับแล้วก็จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมากกว่าเราทำโรงปูนหลายตัวของบริษัททั้งปูนซีเมนต์ไทยปูนซีเมนต์นครหลวงปูนซีเมนต์เอเชียรวมทั้ง TPI เราเป็นบริษัทที่เป็นคนก่อสร้างสำนักงานใหญ่ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยหลังปี 2539-40 ที่เกิดวิกฤตหลังจากนั้นเนี่ยเราได้รับงานอาคารสูงหลังแรกเนี่ยจะเป็นแฮมตันทองหล่อก็เป็นอาคารหลังแรกหลังช่วงวิกฤตเราก็โตขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นเป็นโครงการไฮไรส์บิลดิ้งซึ่งเป็นไฮเอนด์คอนโดมิเนียมหลังแรกหลังจากนั้นก็มีคนเห็นผลงานก็เชื่อถือแล้วก็ให้เราทำงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันครับต้องเรียนว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะนอกจากวัสดุนอกจากเทคโนโลยีทางด้านวัสดุแล้วในอีกอันนึงที่เปลี่ยนแปลงไปคือกระบวนการคิดของผู้รับเหมาเองถามว่าเราทำอย่างไรเราจะทำให้การก่อสร้างมันเป็นอุตสาหกรรมได้จริงต้องสามารถบอกได้ว่าในโปรเซสแรกเราจะไปถึงโปรเซสสุดท้ายเราใช้เวลาเท่าไหร่ถ้ากลับมาเทียบเป็นอาคารสูงเนี่ยเราต้องบอกได้ว่าจากแบบที่เราได้รับแล้วก็ต้องสามารถกำหนดขั้นตอนการทำงานได้อย่างเป็นระบบจนวันนี้เราสามารถสร้างโครงการได้แบบที่เราจินตนาการได้ว่าเราอยากให้มันเสร็จเมื่อไหร่แล้วมันก็เสร็จตามนั้นได้จริงครับผมมาเชื่อมั่นเองนะฮะลึกๆเลยว่าผู้รับเหมาไทยเนี่ยเก่งเศรษฐกิจวันนี้ไม่ว่าจะล้มลุกคลานตัวเลขการส่งออกจะเป็นอย่างไรจะสังเกตว่าผู้รับเหมาเก่งๆหรือผู้รับเหมาบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยเนี่ยอยู่ได้แล้วก็คิดว่าอยู่ได้อย่างแข็งแรงนะครับ